ป็นหนึ่งแม่งเรียกร้องความสนใจชิบหายเฮ้ยตบกูทำไมวะห้ามมึงยุ่งกับเป็นหนึ่งอีกมึงเข้าใจปะมึงคิดว่ากูกลัวมึงใช่ปะไว้มึงอยากมีเรื่องอะมีเรื่องกับคนแรงเท่ากันหน่อยดิวะไหนมึงด่ากูเหรอตระกูลมึงแม่งปากดีทุกคนเลยมึงจะเอาปะล่ะมึงก็มาดินี่อย่าทะเลาะกันเลยเดี๋ยวก็โดนมาสเตอร์ทำโทษหรอกเลิกทำตัวเป็นหัวหน้าพวกเราสักทีได้ปะจะไปไหนก็ไปสึกเชื่ออะไรถึงเวลาอาหารกลางวันของพวกเธอแล้วขอให้ทุกคนไปที่ห้องอาหารเพื่อรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันพวกเป็นไรบ้างเชิญรับประทานอาหารได้แล้วครับทำไมมันเค็มขนาดนี้อะครับโอ้โหแข็งขนาดเนี้ยปลาหัวแตกได้เลยรสชาติมันไม่เหมือนตอนเช้าเลยอะแต่เราว่าไม่ไหวอะพ่อแม่เราจ่ายค่าเทอมต้องแพงแต่ได้กินอะไรแบบนี้นะเฮ้ยนี่คุณโกงนะชัดเลยนะเว้ยใครเป็นคนรับผิดชอบไปทำมาใหม่ได้ปะจะไม่มีใครได้อาหารจานใหม่ทั้งนั้นถ้าพวกคุณไม่ทานพวกคุณก็ต้องทนจนกว่าจะถึงอาหารมื้อต่อไปแล้วมื้อเย็นมันจะเป็นแบบนี้อีกไหมอ่ะอาหารมันก็เป็นอาหารเหมือนกันทั้งนั้นแหละครับแกกินเข้าไปได้ยังไงวะเหมือนที่ครูพ่อบ้านบอกถ้าไม่กินก็ต้องทนหิวถึงเย็นนะดูอีกนิดนึงที่แกะสลักได้ละฝากเงินเอาไว้เราไปเอาอาหารกันลูกเป็ดก็เหมือนคนเราเนี่ยแหละพวกมันต้องกินน้ำสะอาดสะอาดกินเยอะๆจะได้โตไวๆโตมาจะได้แข็งแรงแกด้วยนะเจ้าดักนี่เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งตั้งชื่อให้ลูกเป็ดได้เหรอใช่เป็นหนึ่งตั้งชื่อให้เป็ดเป็ดของเป็นหนึ่งชื่อว่าเจ้าดักทุกคนก็ควรตั้งชื่อให้เป็ดนะทำไมอ่ะทุกคนควรมีชื่อเรียกสัตว์เลี้ยงก็ด้วยเราว่าก็ดีนะน่ารักดีอ่ะงั้นเจ้าเป็ดของเราจะชื่อว่าเจ้าน่ารักงั้นเป็ดเราชื่อพี่แอร์ละกันดูหล่อดีนี่พี่แอร์กินข้าวอุ๊ยโอ้เราคิดไม่ออกอ่ะมันจะเป็นด้วยเหรอไอ้ที่เป็ดเป็ดมึงชื่ออะไรวะชื่อโบละกันฮะชื่อโบอ่ะทำไมถึงชื่อโบอ่ะไม่รู้ดิก็ที่บ้านกูแม่เรียกสัตว์ทุกตัวว่าโบอ่ะงั้นเป็ดกูชื่อโบด้วยได้ปะวะได้ดิแม่กูก็เรียกแยกโบหนึ่ง
โบ้สองงั้นเป็ดกูชื่อโบ้สองแล้วกันโอเคปะอืมแต่กูว่าโบ้สองควรอาบน้ำนะแม่งดูสกปรกว่ะฮะอาหารโบ้หนึ่งดิมึงว่าเป็ดกูเหรอเฮ้ยงั้นก็ฝากพวกมึงอ่ะให้อาหารเป็ดของพวกกูด้วยแล้วกันได้ดิกินเยอะๆนะกินผักเยอะๆจะได้ฉลาดเพราะเจ้าของโง่เหมือนเจ้าของนะจริงใจกินเยอะๆนะลงสมองหน่อย